เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นายชูวิทย์กมลวิศิษฎ์ได้โพสต์ถึงกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเกมโหดการเมืองอย่าไปคิดว่าจะได้คะแนนโหวตจากสว.จนถึง376หรือไม่เอาแค่ให้พิธาได้โหวตในรอบ2ยังไม่มีโอกาสภาพซ้ำรอยกับธนาธรไปอีกที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จากจะเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2กลายเป็นอำลากลางสภาขั้นต่อไปเข็มทิศพุ่งไปที่การยุบพรรคก้าวไกลวันนี้เป็นบรรทัดฐานว่าชื่อนายกรัฐมนตรีเสนอโหวตซ้ำรอบ2ไม่ได้หากเพื่อไทยจะเสนอชื่อเศรษฐาต้องมั่นใจว่าผ่านสว.ในครั้งเดียวจึงถึงเวลาที่ก้าวไกลจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์แบบเพราะหากมีชื่อก้าวไกลในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วแม้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยไปก็ไม่ผ่านสว.เพราะสว.จะมีข้ออ้างในการไม่โหวตให้เสียของไปอีกพรรคก้าวไกลได้คะแนนมากเป็นอันดับ1ในทางประชาธิปไตยต้องได้จัดตั้งรัฐบาลแต่กลับไม่ได้ทั้งตำแหน่งประธานสภานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผมเคยเตือนแล้วว่าต้องเอาประธานสภามาให้ได้เมื่อตำแหน่งประธานสภาไปตกกับคนกลางอาจารย์วันนอผลจึงออกมาวันนี้ต้องโหวตว่าจะเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2ได้ไหมท้ายสุดก้าวไกลไม่ได้อะไรเลยจากกลเกมการเมืองอย่างเหี้ยมคะแนนประชาชนมาหลังสุดขอซ้ำกำซัดวิบัติเป็นก้าวไกลพลิกสถานการณ์ไม่ทันจากทะยานพุ่งสู่ฟ้ากลับดิ่งลงเหวโดยฉับพลันทันใดลูกบอลเข้าเท้าเพื่อไทยแต่หากเดินไม่ดีมีโอกาสพลาดเช่นกันจึงต้องกลืนน้ำลายตัวเองเอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลพลิกขั้วตามที่ผมคาดไว้